ต่างประเทศวันนี้เราจะ ให้คุณผู้ชมนั้นเห็นถึงผลพวงจากสงครามการค้าที่แต่ละประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็ทางด้านของจีนนั้นทะเลาะก,กันมันเริ่มส่งผลกระทบในหลากหลายแง่มุมนะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งของสิงคโปร์กันก่อนสิงคโปร์เราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาก,การส่งออกเป็นจำนวนมากในแต่ละปีล่าสุดตัวเลขที่น่าตกใจนะครับก็คือตัวเลขการส่งออกตอนนี้ต่าที่สุดในรอบ6ปีนะครับก็เป็นผลพวงจากสงครามการค้านั่นแหละครับที่ทําให้การส่งออกไปต่างประเทศของสิงคโปร์นั้นลดลงอย่างน่าใจหายครับ องค์การวิสาหกิจของสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าของสิงคโปร์นั้นเปิดเผยข้อมูลนะฮะที่บอกว่าตัวเลขการส่งออกสินค้าที่มีรวมน้ำมันของสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหลดลงไปน่าใจหายมากนะครับ17.3ในเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ6ปีโอ้โหและตัวเลขนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าตกใจคืออะไรทราบไหมฮะคือมันลดลงไปติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วนะครับ โดยตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการเอาไว้ว่าจะลดลง9.6โอ้โหเนี่ยทางท่านของนักวิเคราะห์คาดว่าจะลดตั้ง9.6ซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขจริงที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าลดไปเกือบ20เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งการเปิดเผยตัวเลขการสุ่ออกครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสิงคโปร์นั้นก็ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านียนะฮะที่บอกว่าเศรษฐกิจตัวเลข GDP ของสิงคโปร์นั้นขยายตัวเนี่ยเพียงแค่0.1%ในช่วงไตรามาสที่2อนี่อีกนิดเดียวนี่ติดลบแล้วนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ต่ําที่สุดในรอบ10ปีครับโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่ย่ําแย่ทั้ง2ตัวนี้นะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ย เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามการค้าแล้วล่ะครับเอามาดูไส้ในกันบ้างเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพใหญ่ๆนะครับไส้ในของการแบ่งตามประเภทสินค้าว่าเอ๊ะล้วสินค้าไหนที่ส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วมันลดลงบ้างละ่ะต้องบอกว่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นร่วงลงมาหนักที่สุดนะครับโอ้โหตัวเลขเนี่ยเห็นแล้วก็หือ,อ รู้สึกว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นส่งออกลดลงไปมากถึง31.9%ในช่วงเดือนมิถุนายนและตัวเลขนี้ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากภาคอุตสาหกรรมชิปและเซมิค,คอนดักเตอร์นั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ฟันธงว่าเข้าสู่ช่วงของขาลงแล้วลหะครับ โดยนักวิเคราะห์บอกว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับนี่ยังไม่รวมเรื่องความขัดแย้งระหว่างอีกคู่หนึ่งก็คือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องความขัดแย้งสําหรับทางด้านของญี่ปุ่นเองก็จํากัดการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปให้กับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับซึ่งแน่นอนทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น2ประเทศยักษ์ใหญ่ในวงการนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันไปทั้งโลก โดยคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ช่วยฉุดการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์ลงไปอีกนะฮะซึ่งก็จะทําให้อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตามมาได้เพราะว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ถือว่าคิดเป็นสัดส่วนมากถึง25%ของการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ํามันของประเทศสิงคโปร์เพราะฉะนั้นมีนัยสําคัญมากเลยนะครับส่วนทางด้านของธนาคาร DBS นั้นก็มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสิงคโปร์เนี่ย มันไปทำลายความคาดหวังว่าเศรษฐกิจนั้นจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะฮะอืมคือเขาเห็นสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วหรอครับว่า ประเทศสิงคโปร์นั้นจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงนะครับเพียงแต่ว่าก็มีความคาดหวังว่าช่วงครึ่นปีหลังมันน่าจะดีขึ้นแหละนะเพียงแต่ว่าพอไปดูตัวเลขต่างๆที่ทยอยประกาศออกมาหลายคนก็เริ่มที่จะถอดใจแล้วอยู่เหมือนกันนะครับต้องติดตามเรื่องนี้ให้ดีพอเรื่องของสงครามการค้าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของจีนสหรัฐอเมริกาืีกู่หนึ่งก็คือทางด้านของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มันส่งผลกระทบไปทั้งโลกอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้โลกทั้งใบตอนนี้มันเชื่อมโยงกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมันย่ออมสม่งรทบบตในน้้าเาเดวย